ั้นแรกก็คือเราได้ดูข้อกำหนดที่ท่านวิกิจท่านให้สัมภาษณ์ที่ท่านได้สัมภาษณ์ประสบการณ์เมื่อเราดูแล้วเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่ได้มาตรวจสอบผลจากการตรวจสอบใช่ไหมคิดว่าหนึ่งข้อกำหนดของท่านวิกิจเนี่ยท่านก็พูดได้ถูกต้องนะเมื่อเราตรวจสอบทางเราก็เชิญเจ้าหน้าที่ของเรามาดูก็คือเจ้าหน้าที่จากสำนักรายงานจังหวัดเลขเราออกผลการลงคะแนนตั้งแต่มาตรา31ถึงมาตรา55แล้วก็ข้อสังเกตอยู่ก็พบว่ามีชื่อของท่านสสสลองนะครับลงมติจริงหลังจากการลงคะแนนข้อที่2นะครับเราก็เรียกเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบัตรเก็บรักษาบัตรในห้องประชุมบัตรลงคะแนนก็ปรากฏว่าเราข้อมูลมาดูจากบันทึกก็ปรากฏว่าบัตรลงคะแนนของท่านสสฉลองเนี่ยถูกเบิกไปบัตรจริงนำไปใช้จริงแล้วก็ได้ไปลงคะแนนลงมติในวันที่8ที่9ที่10ที่11จริงและบัตรเนี่ยวันที่8ไม่ได้คืนวันที่9ไม่ได้คืน10ก็ยังคืนบัตรจะมาคืนเสียบไว้คาไว้ในเย็นวันที่11ประมาณ5โมงครึ่งก่อน6โมงเย็นนะเจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บบัตรจริงของท่านฉลองมาเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้น8 9 10เป็นบัตรมีการนำไปใช้จริงจริงข้อที่3เนี่ยเราก็ไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องทีวีกับเรื่องของฝ่ายเทคนิคในเรื่องของช่องเสียบหาว่าท่านฉลองเนี่ยหรือว่าบัตรของท่านฉลองเนี่ยออกไปใช้ที่ช่องใดในช่องเสียบไมโครโฟนเนี่ยใช้2ต่อ1แต่ที่นั่งในห้องประชุมเนี่ยจะมีที่นั่งเสียบทุกเก้าอี้ก็ปรากฏว่าตอนฝ่ายเทคนิคตรวจสอบไม่ได้ว่าท่านบัตรของท่านฉลองเนี่ยเอาไปเสียบในจุดใดทั้งหมดก็มาประมวลหลักฐานข้อกล่าวหาแล้วก็คำที่ท่านฉลองได้พูดแล้วก็ตรวจสอบในเบื้องต้นคณะกรรมการก็มีความเห็นว่าข้อกล่าวหานะครับที่กล่าวหาไว้เป็นจริงก็คือทำให้ผลการลงมติตั้งแต่มาตรา2เปลี่ยนเป็นมาตรา55แล้วก็มีก็ไม่ชอบนะครับก็ไม่ชอบก็หลักก็ว่าเป็นการทำที่ไม่ชอบนะแล้วจากนั้นคณะกรรมการก็ดูว่าแล้วกระบวนการกับเรื่องของการที่ทำให้มันครอบมันถูกต้องจะทำยังไงก็ปรากฏมาเปิดรัฐธรรมนูญมาเปิดข้อบังคับนะกระบวนการที่จะทำให้ชอบและก็ถูกต้องได้มันก็มีกระบวนการนะครับที่จะทำให้นะครับถูกต้องคือเราทำตามมาตรา139เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตอ่านมาตรา139ให้ฟังนะคือใช้คำว่าร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วก่อนส่งร่างพระราชบัญญัติไปให้นายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามมาตรา81ของรัฐธรรมนูญให้ประธานสภาชะลอไว้3วันเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเสนอความเห็นต่อประธานสภาว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตาขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญให้ประธานสภาส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการในการที่ทำโดยถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต้องอาศัยช่องนี้ในการที่จะทำและผู้ที่จะมีอำนาจในการที่จะวินิจฉัยว่ากระบวนการในการตากฎหมายเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนะครับก็เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญครับที่ประชุมก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องของผลการลงคะแนนนั้นแม้จะเป็นผลการลงคะแนนแต่เสียงเดียวนะครับก็ยังไม่กระทบถึงเสียงที่จะไปกระทบว่าให้ร่างนั้นตกไปสักเดียวนะครับก็คือผลของเสียงเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคณะกรรมการก็เคารพการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรเราก็จะทำตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือช่องทางในการที่จะทำให้ถูกต้องและก็ผู้ที่มีอำนาจก็คือศาลรัฐธรรมนูญครับและก็เราก็ได้เสนอเรื่องนี้จากนั้นผมก็เข้าไปกราบเรียนต่อประธานสภานะครับเ
ช่วงเที่ยงกว่าบ่ายโมงนะครับก็บอกท่านว่าคณะกรรมการตุลาการมีความเห็นนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดหลักที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเรื่องนี้น่าจะได้มีการหารือในที่ประชุมสภาด้วยเพราะว่าน่าจะมีการหารือกับท่านสมาชิกว่าปัญหาเกิดขึ้นจากสภาเนี่ยวิธีการจะแก้ไขยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการเสนอความเห็นต่อท่านประธานพรุ่งนี้คงต้องดูมติจากที่ประชุมสภาเป็นหลักว่าเรื่องนี้ที่ประชุมสภาจะเอาอย่างไรนะครับก็เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดอาศัยอำนาจตามข้อ139สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมกันได้75คน1ใน10นะตอนนี้สส500ถูกสมาชิก200วุฒิสภา250ตีง่ายๆก็ประมาณ750 1ใน10ก็ประมาณ75ท่านนะพรรคไหนที่ได้เข้าชื่อกันก็เสนอเรื่องส่งให้สารรัฐธรรมนูญได้ก็จะเป็นช่องทางกระบวนการที่ถูกต้องอาศัยอำนาจที่ถูกต้องจากนั้นก็จะส่งให้นายกต่อไปครับแต่ว่าในส่วนของที่สภาก็กำลังพิจารณาอยู่มันมีผลอะไรได้ยังต้องชะลอไว้ก่อนไหมหรือว่าอะไรไหมเพราะว่าถือว่าขั้นตอนมันเสร็จจากสภาหรือยังนะตรงนี้ความเห็นของท่านนิพิษเนี่ยคณะกรรมการได้ดูแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะว่าท่านเสนอทางออกทางนั้นทางนี้คณะกรรมการก็เอาสิ่งที่ท่านนิพิษสัมภาษณ์ว่าจะต้องไปหยุดตรงนั้นอยู่ตรงนี้คณะกรรมการไม่เห็นด้วยนะเมื่อไหร่ว่าไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนดไว้น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องมาก็ในที่ประชุมสภาพรุ่งนี้อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันได้ครับก็แล้วผมคิดว่าพรุ่งนี้มติที่ประชุมสภาจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจจะทำยังไงครับกรรมการดูแล้วครั้งนี้คุณฉลองเขาไม่อยู่แต่มีปัดรวมคะแนนมาเดี๋ยวฉะนั้นต้องมีการเสร็จปัดแทนเกิดขึ้นจริงกรรมการดูลึกลงถึงว่าเป็นฝีมือของใครในการเสร็จปัดตรงนี้เราก็พยายามดูหลักฐานอย่างที่ผมเรียนนะหนึ่งผมเอาผลคะแนนมาดูเจ้าหน้าที่ผมสำนักเฉลี่ยเป็นคนดูเรื่องผลคะแนนปรากฏว่ามีการผลคะแนนลงคะแนนจริงข้อที่สองเนี่ยผมไปเอาเกี่ยวกับเรื่องของบัตรว่าบัตรตัวนี้ใครเอาไปใช้ใครเบิกปรากฏว่าบัตรมันจะมีอยู่สองลักษณะคือบัตรจริงกับบัตรสำรองบัตรจริงเนี่ยท่านฉลองงานท่านเบิกไปนานแล้วครับแล้วท่านก็ไปใช้ของท่านวันที่8ท่านก็มาใช้ท่านหนุนจุดหกท่านก็มาใช้นะครับวันที่9 8 9 10 11มีการใช้บัตรท่านถามผมว่าใช้บัตรมีไหมมีครับมีการใช้บัตรมีการลงคะแนนจริงครับแต่ถามว่าใครเป็นคนใช้อันนี้ครับผมก็เอาฝ่ายเทคนิคมาดูว่าใช้ห้องไหนกล้องจับภาพได้ไหมนะครับกล้องก็ไม่มีก็บอกตรงว่าไม่ก็ไม่ได้เจาะจงว่าสสจะถ่ายเฉพาะทุกคนนะก็เราก็ดูแล้วก็ไปดูว่าในช่องเสียบบัตรรู้ไหมว่าท่านสีตรงช่องไหนก็ปรากฏว่าบอกไม่สามารถกล้องจะเทคนิคจะพิสูจน์ให้ได้ว่าบัตรนี้เป็นใช้ช่องไหนยังไงแต่ก็ขอเรียนว่าในห้องประชุมวุฒิสภาที่เราใช้อยู่เนี่ยที่นั่งมันมีอยู่350ที่นั่งการลงล่างตั้งแต่เราก็เห็นนะครับเราจะใช้ซ้ำนะเพราะว่าเรายังไม่ได้500คนเนี่ยเราจะลงซ้ำอย่างเช่นสสท่านนี้ใช้ไปแล้วดึงบัตรออกอีกคนหนึ่งก็มาใช้ซ้ำได้ครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ได้มีการตรวจสอบเรื่องต้นแล้วครับไม่สามารถดูได้ว่าใครใช่ช่วงไหนใช่ฮะไม่ปกติเวลาพักการประชุมแต่ละวันนี่เจ้าหน้าที่จะดึงออกทุกช่องอ๋อไม่ครับบางท่านออกกลับบ้านแต่ท่านไหนไม่ออกกลับบ้านเจ้าหน้าที่จะเก็บแล้วไม่จบเก็บบัตรของใครไว้ได้ก็แปลว่าของท่านฉลองจะมีคนดึงมาไว้ใช่ไหมครับไม่เจ้าที่ไม่เก็บไว้เจ้าฉลองไม่ปรากฏว่าคุณได้มีการเสียบบัตรคาไว้ตั้งแต่วันที่8วันที่9ที่10ไม่มีบัตรจะมาเสียบคาไว้วันที่10ก็แปลว่ามีคนเก็บไว้แล้วก็มาใช้ต่อในวันที่11เพราะเจ้าตัวไม่อยู่ครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับตัวอย่างกรณีนี้ก็คือการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ายังหาตัวทำไม่ได้นี่สภาจะดำเนินการยังไงจะเรียกคุณฉลองมาสอบถามหรือว่าผมว่าขึ้นอยู่กับที่ประชุมพรุ่งนี้คุยกันให้ที่ประชุมสภาเขาคุยคงเป็นฝ่ายตรวจสอบเรื่องต้นให้ความเห็นว่าช่องทางกระบวนการและก็สิ่งที่จะได้ข้อยุติที่สุดมันอยู่ตรงไหนนั่นเองแล้วตามระเบียบโทษหรือว่าอะไรต้องขอดูว่าใครเป็นฝ่ายเก่าหาแล้วไปตามนั้นครับผมเมื่อเคารพกันสามอยู่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับ